ผ่อนคลายหน่อยรีวิวหนังมันก็เครียดๆนะคนเราเนี่ยมักจะมีความชอบหลายอย่างเอ๊ะผมเนี่ยนอกจากหนังก็แกะของเล่นสนับสนุนโดยร้านอะตงช็อปใครที่เห็นปกก็จะรู้แล้วผมของหัวนี่เฮ้กล่องสุ่ม6กล่องนี้สปอนเซอร์โดยอะตงช็อปเพชรฮอสพิทอลเขาบอกว่ามีไอ้นี่ด้วยเว้ยฮิดเด้นใช่ป่ะแต่ผมเคยเห็นฮิดเด้นอ่ะมันมี2แบบมันจะเป็นตัวหมีแพนด้าเว้ยแต่ว่าแพนด้าก็จะมีแพนด้าธรรมดากับแพนด้าดำเอฟรู้ดิกินกินตูดกล่องหอมมันตูดเด็กนี่มีการ์ตูนด้วยนี่นะครับเป็นการ์ตูนแล้วก็ดี6แบบแกะไม่พี่ไม่มีลุยวิตองบีแต่นี่ก่อนตกชิงไปเฮ้ยกล่องชูพูไม่จะเป็นชิงไปนี่เราอยากได้นี่6กล่องนี้เปล่าเฮ้ย6กล่องมาลุ้นเลยกล่องแรกจันซึ้งกินไหมนี่มีเสาเขียนว่าโคฟีเสาเขียนว่าโคฟีดูกันข้างในมีอะไรแรมหัวหายกินไหมหูเหม็นเหมือนกันแล้วเหรออยากเห็นหน้าไหมอยู่ข้างในตุ๊กตาเนี่ยคือหน้าตาเป็นไงเปิดให้ดูแบบหล่อเหลาไหมน่ารักงิ้งตะมุตะมีนะแต่ไม่อ่อยๆหน่อยยั่วยั่วยั่วเยยั่วเยอ่อยๆยั่วเยหน่อยเฮ้ยน่ารักทีเดียวเซียวแหละตัวแรกเอาละกล่องที่สองซาวเทอราพีมีป้ายอีกแล้วมีหวีมีเหวอมีอะไรเงี้ยพอป้ายเอ๊ะเดี๋ยวลองมองดูกันโอ้ยโสดบ่นี่นี่โสดบ่เอ๊ะน้องโสดบ่เนี่ยเข้าดีไซน์เหมือนเป็นไอ้นี่ด้วยนะจมูกเป็นจิ้งจอกอ่ะเห็นป่ะนี่ดูดิจมูกมันเป็นยิ่งจอกแล้วก็มีหูตกๆนี้ครึ่งคนครึ่งสัตว์อ่ะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับจะทำท่าไหนก็ได้โบกมือยกมือยกไม้ยกมือยกแข้งยกขานี่ให้ดูยกแข้งยกขาได้มากขนาดไหนเนี่ยแตะหัวนี่แตะหัวถือว่าขยับได้เยอะดีแต่เหมือนบอดี้เขาจะเปลี่ยนไปจากตัวที่แล้วด้วยจากเซตที่แล้วอ่ะ1กับ2อ่ะรู้สึกว่าบอดี้ตัวเนี้ยงานพลาสติกมันจะแบบเนี่ยเหมือนแบบสีผิวก็จะปรับให้มันใสขึ้นตัว1กับ2เนี่ยตัวพลาสติกเราจับแล้วเรายังรู้สึกว่ามันแบบไอ้ยางงานมันจะแบบเราจะกลัวหักหน่อยแต่อันเนี้ยมันยังเล็กเท่าเดิมแหละแต่ว่าเวลาเราขยับอ่ะมันโอเคขึ้นอ่ะไม่รู้ส่วนตัวผมมองว่าโอเคขึ้นมันดูมีน้ำหนักขึ้นด้วยเหมือนตัวละครมันจะหนักขึ้นด้วยไม่รู้เป็นเพราะพ็อปเยอะด้วยหรือเปล่าลืมให้ดูการ์ดนี่การ์ดมันชื่อเอมม่านะเอ็มม่าน้องชื่อเอ็มม่าว่ะส่วนตัวแรกไหนการ์ดวะลืมเลยตัวที่แล้วชื่อบลูแบร์พิงเอ๊ะบลูมึงชื่อบลูแบร์พิงสรุปจะฟ้าหรือชมพูนะอาจจะแบบว่าหัวใจและความรักไม่เป็นสีชมพูแต่สีฟ้านี่หมายถึงเหมือนแสงข้างหลังนี่เห็นไหมแสงสีฟ้าแทนความเหงาหงอยเศร้าส้อยเศร้าอ่ะดินี่ยิ้มนี่เป็นรอยยิ้มทางน้ำตาเนี่ยนี่แล้วก็พร็อพนี่พร็อพยังไม่ออกนะยังไม่ออกแต่ว่ามันก็จะมี
สายคล้องคอคุณหมออ่ะแล้วก็จะมีเข็มฉีดยากรรไกรหวีและอันนี้เป็นมืออีกข้างนึงอ๋อผมเคยเห็นแล้วไอเนี้ยมันจะเป็นเสาแล้วมันจะมีเสาด้วยอันเนี้ยแล้วจะเป็นป้ายต่างๆถ้าซื้อครบทุกตัวก็คือเป็นเสาเลยดูของแถมก่อนของแถมเป็นน้องแมวนี่มีน้องแมวน้องแมวน่ารักแบบนี้นี่แล้วก็เป็นหูฟังเราเป็นคนใต้เรียกหูฟังนี่เป็นหูฟังแล้วมีมือเบียน2มือแล้วมีฐานอันนี้น่าจะเป็นพื้นอีเป็นพื้นเหมือนถนนเลยเออเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะนี่นะเป็นผืนนะโอ้เอ้ยเนาะหลุดใส่มาในกล่องไงแล้วมันก็จะหลุดแต่ของพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับจอยพวกนี้มันใส่คืนได้นี่สามารถโพสท่าได้นะแบบว่าเซ็กซี่ค่ะนี่หรือว่าเต้นก็เต้นผายมืออย่างนี้นะแล้วก็เป็นไมเคิลแจ็คสันไงนี่ไมเคิลแจ็คสันกันเอามือจับหน้าผากก็ได้ประหนึ่งว่ามีหมวกจินตนาการหน่อยว่ามีหมวกนะตึดึมต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 ึดึมตึมตึมเฮ้ยดีว่ะแล้วก็เสื้อไล่เลยเขียวส้มสวยจริงไม่มีต้มหูมีต้มหูข้างนึงนะนี่มีต้มหูนะมีต้มหูข้างนึงนะนี่จะคลุมอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวก็แบบเท่ๆเลยนี่ก็กระโดดก็ได้กระโดดร่อนไงร่อนเหมือนกระโดดจากตึกแล้วWhat is that? What the fuck is that? ตัวละครตัวนี้ชื่อลูบี้เอ๊ลูบี้ไปเลยลูบี้กล่องต่อไปต้องพูดกระป๋องสินะใช่ไหมกระป๋องต่อไปตื่นเต้นมีแมวเฮ้ยแมวบาดเจ็บแมวดาเมจมีดาวมีมือ2อันมีของแถมพวกนี้ผมไม่ได้แกะให้ดูนะเออผมจะให้ดูแบบนี้แทนมีป้ายเดี๋ยวผมถ่ายรูปรวมให้ดูอีกทีนึงเฮ้ยหัวหายไปไหนหัวนะเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยเฮ้ยน่ารักจังนี่กระเป๋าเป็นลูกกะตามา2คนนะเป็นลูกกะตาให้ดูการ์ดก่อนชื่อเพชรจะใส่เหมือนเสื้อกันฝนเนาะตรงนี้ก็มีเพชรแล้วเป็นตีนน้องหมานี่เฮ้ยละเอียดเดี๋ยวดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยนี่หัวนี่หัวมันหลุดอยู่ในกระป๋องนะเออบางทีมันก็มีบ้างนะครับที่แบบว่าเอาของใส่ในกล่องมาแล้วมันก็จะแบบบางทีหลุดตอนใส่อะไรเงี้ยแต่ของพวกนี้มันมีเนี่ยมันมีจอยพวกนี้อยู่มันก็เสียบได้เลยไม่ต้องกลัวเนี่ยแล้วที่คล้องก็จะมีจอยอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันจะมีรูอย่างเงี้ยเนี่ยก็เอาเนี่ยเสียบบัวเข้าไปเนี่ยคนนี้น่ารักหวานนี่โบกมือเรียกเพื่อนด้วยเธอนี่เธอชั่วคราวหรือค้างคืนคะไอ้เจ๊แม่เสียหมดของน่ารักมาชั่วคราวค้างคืนอะไรล่ะโดนจับก็เลยโดนจับอย่าเป้าดูนะอย่าเออบอดี้มันนี่จริงด้วยว่ะไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเกรดพลาสติกหรือเปล่าแต่ว่าพลาสติกดูดีขึ้นนะแล้วมันจะเป็นสีแบบเป็นเนื้อใสๆขาวๆเนียนๆขึ้นนะเวลาจับก็ไม่รู้สึกแบบก้องแก้งแล้วคือตัวก่อนหน้านี้พวกจอยพวกอะไรพวกเนี้ยมันไม่แน่นขนาดนี้อันนี้พูดว่าแน่นก็ไม่ได้เว้ยมันจะมีแรงหนืดเออจอยมันจะมีแรงหนืดกว่าตัว2ชุดแรกแล้วมันดูโอเคขึ้นนะใครได้พีไปบ้างเออตัวเนี้ยใครได้พีไปบ้างเซตนี้หมายถึงเซตนี้นะใครได้พีไปบ้างเพ้นหน้าอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันดีตั้งแต่อันแรกอยู่แล้วเนาะเออเรื่องทำหน้าแต่ว่าตัวเซตเนี่ยมันจะมีความบ้องแบ๊ว
ผมว่ามันดูแบ๊วๆดูไปน่ารักน่ารักกว่าเซต1กับ2ไปเลยนะครับเซต1กับ2เหมือนยังเกาะธีมกันอยู่เป็นธีมวัยรุ่นนะสตรีทสตรีทหน่อยแต่อันนี้เขาก็ให้ธีมเพ็ทฮอสพิทอลนะเออมันก็จะเป็นฟีลนี้น่ารักน่ารักเน้นสัตว์น่ารักน่ารักฮอสพิทอลนั่นกับคุณหมอคุณเหมออะไรเงี้ยน่าจะเอามาเจาะกลุ่มผู้หญิงเพิ่มขึ้นด้วยไม่รู้ว่าคัมโฟอาร์ตเนี่ยปริมาณคนเล่นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันนะเออแต่ว่าใครที่สะสมหรือเก็บสายอาร์ตทอยแม่งเออแม่งคุ้มว่ะของของผมเนี่ยที่รีวิวอยู่นี่ก็มาจากทางอาตงนั่นแหละนะครับผมลองไปถามอาตงดูว่าอาตงเพชรพิทอลคัมโฟอาร์ตเนี่ยดูหนอนหนังมาเฮ้ยอยากได้เลยลองไปถามมาตรงดูนะครับเรื่องราคาเหลืองอะไรอย่างเงี้ยจัดทรงยังไงเนี่ยลองคุยกับเขาดูฮึมีแมวอู้ซีรีส์นี้เล่นกับแมวเยอะเหมือนกันนะคนปั้นเป็นทาสแมวก็เนี่ยคนปั้นเป็นทาสแมวเนี่ยเลยไปเล่นแมวถึงตาลเออนี่มีมือนี่ใครที่แม่งได้ของไปแล้วเห็นมือนี่รู้เลยว่าตัวอะไรเออแต่ถ้าใครไม่ได้ของเนี่ยอยากรู้ก็ลองเดาดูลองเดาดูนี่ปอกคอเว้ยปอกคอแมวอันนี้ขาเสานะครับอย่างที่บอกว่าเสาเนี่ยมันจะมีตัวละนิดตัวละนิดเออถ้าซื้อครบ6ตัวได้ครบอ่ะตัวมาตรฐานนะไม่รวมซิกเก็ตนะก็จะได้เสาเนี่ยครบเลยแตน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 อุ้ยถุงกันชื้นนะถุงกันชื้นเอ๊ะเขาให้มือมาแถมอีกทำไมให้ดูหน้าให้ดูหน้าก่อนนี่แววตาสีฟ้าแววตามีแครอทนะเสื้อคือเป็นเสื้อแบบถักอ่ะเออเป็นเสื้อถักอ่ะแล้วก็เป็นกางเกงนี่กางเกงยีนเก่าๆแล้วก็ถุงน่องนี่ดูแบบเกเรหน่อยนะครับแต่นี่มือดูมาก่อนเออแล้วเขาแถมมือมาอีกดูดิเดี๋ยวผมเอามืออันนี้เดี๋ยวผมออกมาให้ดูมือมันต่างยังไงเขาแถมมือมาด้วยของแถมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมถ่ายรวมให้ดูอีกทีนึงนี่มือที่ติดอยู่กับตัวเป็นมือแบบนี้แต่มือที่แถมมาอ๋อชี้นี่ชี้อย่างนี้เนี่ยต่างกันตรงนี้เองอย่างที่บอกคัมโฟอาร์ตทำกางเกงดีกางเกงยีนอ่ะกางเกงยีนอ่ะเออพวกยีนผ้ายีนนี่เขาทำเป็นเหมือนแบบเก่าๆนะเออมาเออดีสวยๆๆๆๆตัวนี้ชื่อว่าน้องเจคน้องเจคจ้ากล่องสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ตัวอะไรอีกวะกระต่ายยังไม่ได้กระต่ายต้องมาดูว่ากล่องเนี่ยจะเป็นพี่ต่ายหรือพี่มีแพนด้าถ้าเป็นพี่ต่ายก็คือผมไม่ได้ซิกเก็ตแต่ถ้าเป็นพี่หมีแพนด้าผมก็ได้ซิกเก็ตพี่อิ๋วได้ไปตัวนึงผมเห็นละอิจฉามากเลยนะจังหวะที่พี่อิ๋วได้แล้วดีใจนี่คืออิจฉาตาร้อนเลยนะตาลุกเป็นไฟแบบอยากได้กันซื้นอ่ะโอเคผมได้พี่ตายพี่กระต่ายมีชื่อว่ามูนโอเคมูนกระต่ายมันพระจันทร์ไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ให้กระต่ายชื่อมูนไปเลยผมเกิดปีกระต่ายนะเออแล้วผมเป็นคนชอบกระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารักมากของธรรมชาติอ่ะอยู่ในโพซิชันของผู้ถูกล่าเออมันจะมีสัตว์ร้ายมาล่าเขาเยอะแยะมากมายเป็นสัตว์ที่เกิดมาปั๊บก็ต้องเอาตัวรอดต้องดิ้นรนต้องอะไรเงี้ยแล้วผมเกิดปีกระต่ายด้วยเออมันก็เหมือนกับตัวผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระต่ายเป็นเหมือนซิมโบลิกแทนตัวผมอ่ะเออแล้วนี่สวยนะโอ้ทำหน้าสวยด้วยทำให้ดูนี่ของแถมของแถมเออให้ดูของแถมก่อนเหมือนเดิมมีเสาแล้วก็มือ1คู่แล้วก็มีหมาแต่มีสายจูงด้วยนะนี่เอ้ยให้ดูป้ายก่อนป้ายเขียนว่า Star Cityนี่เอ้ยเจ๋งนี่ตัดหางด้วยเว้ยไม่แน่ใจว่าพันอะไรนะคอกกี้อ่ะใครรู้บอกผมด้วยนะครับว่าพันอะไรแต่น่ารักดีน่ารักดีแกะมาแตะกันดูดิเบิร์ดออกไหมอุ้ยเอ๊ะล้นหมดไอ้บ้าเอ้ยเออหัวใส่หัวก่อนเพราะว่าอุ้ย
เอ้ยน่ารักน่ารักจังเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเซนนี่ชอบงานสกินเหมือนจะดีขึ้นด้วยตอนก่อนหน้านี้นะที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วตัวไหนแต่ว่ามันจะมีสกรีนอยู่ที่เสื้ออยู่อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยสกรีนมันจะบางลงแล้วมันจะเนียนกับตัวชุดมากขึ้นสีคมชัดนะพวกสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนอะไรเงี้ยเห็นชัดเจนแล้วตรงสีขาวเนี่ยมันก็เหมือนสีชมพูแบบอ่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตัวเนี้ยสกรีนดีขึ้นสกรีนดีขึ้นส่วนตัวผ้าก็เป็นผ้ายืดนี่เป็นผ้ายืดดูกางเกงกางเกงก็เล่น2สีแฟชั่นเอ้ยผ้าพันคอลืมเลยผ้าพันคอลืมผ้าพันคอไปได้ไงนี่ต้องอย่างงี้ใช่มั้ยปึ๊บๆแล้วก็พัน1รอบนี่น่ารักเลยนะจูบูจินิอยู่ประเทศไทยใส่แบบนี้ไม่ได้นะแต่ประมาณนี้นะครับน้องหนาวน้องเป็นกระต่ายขี้หนาวชอบรู้สึกจอยแม่งแบบดูฟิตขึ้นมันหนืดขึ้นแล้วมันทำให้เวลาเราขยับอ่ะมันรู้สึกดีขึ้นอ่ะบวกกับผิวสัมผัสพลาสติกอ่ะแม่งมันลื่นแล้วมันใสๆมันมีความใสๆเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนคุณภาพพลาสติกหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะใช้คุณภาพพลาสติกเกรดเดิมก็ได้แต่เปลี่ยนสีเฉยๆอะไรอย่างนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องเกรดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยข้างในมีเสื้อสีขาวด้วยเว้ยคือเขาเล่นเสื้อตัวนี้มันเล่นแบบเหมือนเป็นแบบเป็นส่วนไงพวกแขนเสื้อกับตัวเสื้อนะครับมันเล่นแยกกันแล้วก็ข้างในมีเสื้อสีขาวอยู่เป็นไงวะเปิดดูข้างในหน่อยดูหลังก็ได้อ๋อเป็นแค่ตรงแขนนะครับข้างในไม่ได้มีเสื้ออะไรเป็นแค่ตรงแขนนี่เล่นแบบเป็นส่วนอย่างนี้นี่โอ้จัดตัวนี้สวยสวยเลยอ่ะน่ารักเนี่ยก็คือครบผมได้ครบนะครับก็ลองดูนะครับใครสนใจบายบ็อกเนี่ยแบบนี้นะครับผมไปที่ร้านอาตงช็อปได้เลยนะอาตงช็อปเขาจะเน้นไปที่ตัวของเล่นนะครับที่เป็นอาร์ตทอยนะครับแล้วก็ของซุ่มต่างๆลงไปทักไปได้ทักอาตงไปได้ที่อาตงช็อปนะครับนี่ยังไงขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีคลิปนี้อย่างอาตงช็อปด้วยครับผมและเดี๋ยวผมถ่ายนะเดี๋ยวผมถ่ายรวมให้ทุกคนดูอีกทีนึงแต่ว่ายังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยแล้วก็หนอนหนังมีหนุ่มสมาชิกนะสามารถซัพพอร์ตหนอนหนังได้ตามความเหมาะสมนะครับของทุกคนเลยใครที่ซัพพอร์ตหนอนหนังอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณครับน้องๆขอบคุณน้องๆลูกขอบคุณเลยนะ นะครับผมอ่ะยังไงซะก็ลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าของรายการหนอนเล่นจะเป็นอะไรก็ลองดูนะหนอนเล่นก็เป็นเหมือนรายการพิเศษแง่ที่แตกลายนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องหนังก็ลองดูนะครับใครชอบก็ลองคอมเมนต์ดูว่าชอบไหมผมมาแกะอย่างนี้ให้ดูอะไรเงี้ยนะ วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ